ประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกว่าภาพจังเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยคุณวิโรธเนี่ยเป็นสสคนหนึ่งที่มีการาแชร์ข่าวเฟกนิวในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองเนี่ยหลายครั้งหลายหนจนคนเนี่ยตั้งฉายาให้เลยนะครับคือภาพแกไปพัวพันกับเรื่องเฟกนิวอย่างเช่นนะเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะ คุณพิโรธเนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี64เอ,อ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้โพสได้เคยโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เกี่ยวกับกรณีที่ออบอกว่ามหาธิรสมาคมกำหนดมาตรการเข้าร่วมพิธีทอดกระถิ่นพระธานเข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มสองเข็มไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีอนุญาตเฉพาะคนที่ฉีด แอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมโดนาหรือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเ่ยนะครับมันสอดคล้องกับกระแสที่มีการด้อยค่าวัคซีนซีโนแวคไงว่าวัคซีนมันไม่มีคุณภาพไปไหนคนเขาก็ไม่ยอมรับในขนาดงานท่อ,อกระติมาทานยเขายังไม่ให้คนฉีดซีโนแวคเข้าร่วมเลยทำนองนี้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ประการใดนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบของสื่อนะครับ ไปยังเพจ a c e b o o กของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็พบว่าประกาศแค่ว่าผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากรถินต้องรับการฉีดวัคซีนสองเข็มยี่ห้อใดก็ได้ไม่ได้ระบุว่าซิโนแวคสองเข็มไม่ให้เข้าคุณไม่โรกแกก็จะใช้เทคนิควิธีการบอกว่าไม่น่าจะแต่อาเอาแหละไอ้คำไว้นะไม่น่าจะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นติ่งห้อยไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ทางกฎหมายนะก็ผมบอกว่าไม่น่าจะเป็นการคาดการ แต่อย่าลืมคุณเป็นสอสอพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้คนไข้เขวเข้าใจผิดได้นะคุณบอกว่าไม่น่าจะให้คนที่ฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มเข้าร่วมพิธีจะอ,อนุญาตเฉพาะคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาไฟเซอร์จอร์แดนจอรสันเท่านั้นนะคือกระบวนการในการ การกรองข้อมูลเนี่ยผมว่ามีปัญหานะครับแล้วหลายครั้งในสภาก็เคยหยิบยกเรื่องวัคซีนไปพูดแล้วก็ถูกที่แจงว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่จริงค่ะนะถึงบอกไงว่าภาพจําของคนเนี่ยมีส่วนสําคัญนะคะ,ะในการที่จะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใครนะคะมันก็อยู่ที่ว่าคุณมีภาพจําของผู้สมัครแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเหมือนที่บอกไงว่าคุณชาชาติมีภาพจําที่ชัดเจนและแข็งแรง<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ ในโพแต่ว่านั้นในโพนะย้ำว่าในโพแต่ส่วนคะแนนจริงจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้